ดีกว่าพี่บีสุกฤตนะครับก็นอกจากจะได้รับรางวัลในเซเนวอร์ดขวัญใจมหาชนมา5ปีซ้อนแล้วเนี่ยนะก็ยังติดอันดับ4โพมหาชน Thailand People Chart นักร้องชายแห่งปีที่ประชาชนชื่นชอบมากที่สุดเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็เจ้าตัวบอกว่ายังดีใจที่มีคนติดตามอยู่เพราะปีที่ผ่านมาเนี่ยผลงานเพลงออกอาจจะออกมาน้อยชนิดนึงแต่ว่ามีเสียงตอบรับที่ดีอยู่ก็ชื่นใจใช่ล่าสุดนะฮะทีมงานก็ไปเจอเพราะว่าตัวเองเนี่ยกำลังถ่ายทำ MV หลังจากที่ปล่อยซิงเกิลเพลงออกมาคือเพลงผมเป็นของคุณไปแล้วเนี่ยนะฮะคือเขาตั้งใจว่าจะปล่อยเพลงนี้ในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์นี่เองนะก็ไปถามเพราะว่าบี้เองเนี่ยเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือแฟนคลับถูกต้องนะฮะก็ปรากฏว่าไปช่วยเหลือแฟนคลับคนนึงอายุ18ปีเป็นคนสมุทรสงครามนี่แหละเขาบอกว่าแฟนคลับคนนี้พี่เต้นเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองอาการหลอดเลือดอักเสบแล้วก็ตาเนี่ยเป็นต้อกระจกจมูกก็เป็นไซนัสปอดแฟบไปข้างหนึ่งคือผิวเนี่ยเหมือนอายุ60แล้วเขาบอกว่าจะมีชีวิตอยู่ได้แค่ประมาณแบบ2ปีเออประมาณนั้นเนี่ยนะไปรู้จักผ่านพี่บินบรรลือฤทธิ์นะครับบี้ก็บอกว่ากดตามแฟนเพจของพี่บินคือพี่บินเนี่ยเวลาเขาไปช่วยเขาจะไปช่วยคือผมเห็นพี่บินทำงานก็เหนื่อยกันนะช่วยช่วยทุกแฟนเพจพี่บินผมก็เป็นต้องช่วยทุกคนทุกวันจริงๆก็เห็นผ่านทางแฟนเพจของพี่บินนี่แหละนะครับก็เลยไปให้ความสนใจเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นแฟนคลับของบี้ด้วยก็เลยกระจายข่าวให้แฟนคลับเนี่ยรู้ผ่านอินสตาแกรมเนี่ยนะฮะแล้วเห็นไหมคือแฟนคลับคนนี้ที่ป่วยเนี่ยก็ใส่เสื้อบี้ด้วยเห็นไหมนบัตนาวเนี่ยเห็นไหมคืออันนี้เล่าก่อนจะเป็นเคสนี้นะส่วนตัวเนี่ยสนิทสนมกับบี้ก่อนหน้านี้เนี่ยหลายปีมาแล้วมีน้องคนหนึ่งเป็นมะเร็งที่อยู่โรงพยาบาลพระมงกุฎเนี่ยนะโทรศัพท์บอกบี้เราไปทำข่าวไงแต่ไปทำข่าวเคสอื่นบอกเนี่ยน้องอยากเจอพี่บี้มากบี้ย่องไปโดยไม่ได้เป็นข่าวเลยนะอ๋อเงี้ยไปง่องไปเหรอแล้วพยาบาลอ่ะฟีดแบ็กกลับมาบอกว่าเนี่ยบี้มาเยี่ยมตามที่เราได้ไปบอกคือไม่ได้ต้องการเป็นข่าวไม่ต้องการเป็นอะไรเลยอย่างเงี้ยนะครับบี้ก็บอกว่าตอนนี้ก็หมั่นบริจาคช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสผ่านโครงการต่างๆอยู่สม่ำเสมออยู่แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็อุปการะเด็กด้อยโอกาสผ่านมูลนิธิสุพนิมิตเนี่ยจำนวน4รายมา3ปีแล้วคือมูลนิธิสุพนิมิตเนี่ยเขาจะให้เราช่วยเหลือเด็กช่วยกันไปของบี้เนี่ยอุปการะอยู่4คนนะครับก็บอกว่าอยากฝึกให้ตัวเองเป็นคนไม่โลภนั่นเองคือได้มาแล้วก็แบ่งปันเออดีวิธีคิดอันนี้ชอบฝึกให้ตัวเองเป็นคนไม่โลภคือไม่ได้เอาแต่จะได้แต่ว่าให้คนอื่นบ้างอะไรอย่างนี้อย่างนี้ไปฟังเสียงบี้นะครับพูดถึงเรื่องการทำบุญนะครับแล้วก็เรื่องการช่วยเหลือแฟนคลับครับเชิญครับเวลาผมเห็นเพจของพี่บิน ผมก็จะบริจาคเงินลิ้นนิดหน่อยตลอดครับเห็นปุ๊บก็นั่งอ่านเงี้ยแล้วก็แบบเอามาคิดวิเคราะห์ว่าแบบเกี่ยวกับธรรมะว่าว่าโลกเราเป็นยังไงแล้วก็จะโอนเงินบริจาคไปนิดนิดหน่อยหน่อยนิดนิดหน่อยในเกือบจะทุกเคสเลยโอนเงินไปเงินไปแต่ว่าเคสเนี่ยผมเปิดดูปุ๊บเขาใส่เสื้อบี้อ้าวผมเป็นแฟนคลับกันนี่มันก็ต้องให้ได้รับการช่วยเหลือเพิ่มขึ้นนิดนึงอะไรที่เราพอจะช่วยได้นะอ้าวเรามี Instagram นี่เราก็เลยลงเพื่อแฟนคลับพวกเราเนี่ยเวลาเห็นนะจะได้ช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยแค่ในเดี๋ยวคนละนิดคนละหน่อยเนี่ยรวมกันก็จะเป็นเงินที่มหาศาลได้รายได้ที่เราได้รับมาอาชีพศิลปินหรืออาชีพนักร้องอาชีพดาราเนี่ยมันรายได้มันค่อนข้างเยอะแล้วเป็นเงินจากใครก็เป็นเงินจากประชาชนทั่วประเทศนี่แหละเราควรจะเอาเงินจำนวนนี้เอาไปทำบุญทำทานคืนกำไรให้กับประชาชนให้กับสังคมนิดหน่อยพอยอมได้คงไม่ได้คืนทั้งหมดนะเพราะเราต้องกินก็ต้องอยู่อะไรเงี้ยเอาแบ่งปันส่วนหนึ่งแล้วกันกี่เปอร์เซ็นต์ปีนี้อยากจะทำกี่เปอร์เซ็นต์อะไรก็ว่ากันไปจริงบี้เป็นคนน่ารักตั้งแต่เข้าวงการแล้วตั้งแต่ตอนที่เป็นไม่ได้เป็นรองไม่ได้เป็นเดอะสตาร์ด้วยนะเป็นรองแต่ว่ามีแฟนคลับแล้วคนรักบี้เยอะเพราะว่าหนึ่งคือเขาน่ารักเสมอต้นเสมอปลายแล้วเรื่องการช่วยเหลือเนี่ยเราว่าที่บ้านก็สอนมาดีเขาเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วเมื่อก่อนตอนเขาออกซิงเกิลออกอะไรเนี่ยเล่ากันเรื่องเนี้ยเสมอ